คุณผู้ชมค้าอีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญนะคะก็คือมือตัดค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่สวนตําบลสตออําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงคนตัดทุเรียนกันว่าอะไรคือจุดสําคัญที่ทําให้ทุเรียนอ่อ,อนทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปผ่านการคัดกรองของล้งอีกทีนึงมีหลายอย่างที่คุณผู้ชมยังไม่รู้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปฟังเสียงคุณพี่สอนกันเลยนี่ครับ เมื่อกี้ตัดมาเช็คเนื้อเล่นๆเนี่ยส่วนมากเขาตัดสีนี้แต่ถ้าเป็นผมผมจะไปตัดสิ้นเดือนอแต่ถ้าเนี่ยถ้าดูด้วยสายตาแล้วนี่ผมงัดนะครับงัดแล้วผมชิมน้อ,มมองชิมด้วยเรียนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเนื้อหนึ่งแป้งไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับพอสีผิวทุเรียนมันจะเรียบมันจะนวลแต่ถ้าสวยจริงๆอเราจะไปตัดประมาณสิ้นเดือนเนื้อมันจะสวยเลยครับ แต่เหมือนชุดนี้ชุดนี้จะแก่กว่านะชุดนี้เนี่ยเหมือนชุดนี้ครับสองลูกนี้สี่ลูกนี้จะแก่กว่าลูกเจาะนะครับแก่กว่าแน่นอนร้านเบอร์เซนเลยครับอันนี้ผมกาปรันตีต้นหนึ่งคือมันมีหลายรุ่นต้นหนึ่งมันถามว่ามีหลายรุ่นไหมมันอยู่ที่ระยะดอกบานมากฝ่าครับส่วนมากเหมือนต้นเนี้ยถ้าโดยภาพรวมมันจะบานห่างกันอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเหมือนต้นหนึ่งเขาไว้กันกี่ลูกอรพี่ ต้นหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาต้องการพื้นเล็กหรือพื้นใหญ่ถ้าพื้นเล็กถ้านั้นนั้นก็เขาจะไว้อยู่ประมาณ5 64ต่อต้นถ้าต้นประมาณนี้นะครับตามทุเรียนเนื้อเนี่ยเราตัดเหมือนเราตัดวันเนี้ยเราก็ได้อยู่แล้วครับ280แต่เหมือนผมคุยกับคนสวนคนสวนว่าเรื่องราคาของเราอะไม่ต่ำกว่าสองาเราก็พอใจแล้วแต่เอาคุณภาพอะของทุเรียนไทยอะให้ยั่งยืนไปสู้กับปลายทางสู้กับคู่แข่งอินโดเวียดนามลาวฟิลิปปินเดี๋ยวนี้ก็เยอะครับถ้าคุณภาพเราไม่ได้ยังไงเราก็แพ้เขาอยู่แล้ว ชุดตัดตัดเลี้ยงแก่ไปเข้าลงลงก็สบายใจแต่ถ้าชุดตัดตัดเลี้ยงเนื้อต่ําไปนิดนึงไปที่ลง้งลงก็ลําบากใจนายทุนที่เหมาไว้จะได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพอยู่ที่สายงานตัดถ้าสายงานตัดเนื้อต่ําไปไปที่ลงลงก็จําเป็นต้องเอาเข้าเพื่อจะส่งออกเพื่อที่จะให้ตัวเองขาดทุนน้อยที่สุดวิธีการดูลูกก็ส่วนมากผมเฉพาะผมนะครับผมก็ไม่ได้เหมารวมโดยทั่วไปเฉพาะผมผมจะมองความแห้งของลูกทุเรียนครับว่า เหมือนถ้าสีมันเปลี่ยนจากนี้มาถึงนี้มันอยู่เปอร์เซ็นต์ประมาณไหนแล้วถ้าเราตัดเนื้อหนึ่งความแห้งจากจากตูดทุเรียนขึ้นมาถึงเนี้ยจะเหลือแค่ประมาณประมาณนี้ครับจะเหลืออยู่ประมาณ7จ็ถึงสิบวันถึงจะหลน่นอันนี้คือมาตรฐานที่ทุกคนต้องรู้หรือว่ามันเป็นเคล็ดลับของแต่ละคนแต่ละคนครับเพราะแต่ละคนใช้สูตรการดูทุเรียนไม่เหมือนกันครับแต่ละคนดูผลด,ดูขั้วดูองค์ประกอบทั่วไปเหมือนของผมผมดูความแห้งของลูกทุเรียนกับดูร่องทุเรียนครับอืี่ว่าแบบไหนมันได้ผลกว่ากันคะความชัดเจนของเนื้อข้างใน ผมว่าดูความแห้งของลูกทุเรียนมันจะชัดเจนกว่าครับเพราะยังไงเจาะมาไม่ไม่แพ้อยู่แล้วครับถ้า้ถาแห้งเกือบถึงตูดทุเรียนอ่ะเจาะมายังไงก็หนึ่งอยู่แล้วครับพี่ว่าคนตัดนี่เป็นตัวแปรสาคัญไหมคะสําคัญสุดในการที่ว่าส่งออกทุเรียนอยู่แล้วครับอืมแล้วที่เขาบอกว่าต้องดูตรงขั้วมัน ว่าขั้วมันหยาบมันอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมอันนี้มันก็ถามว่าเกี่ยวไหมมันก็มีส่วนช่วยได้แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอยู่ประมาณ20-30เปอร์เซ็นต์เองพอทุเรียนอ่ะอย่าลืมว่าบางพื้นที่ที่ว่าการดูแลมันน้อยมันต่าไปอ่ะขั้วเรียนมันจะหวายขั้วเนี้ยมันจะนิ่มครับเหมือนทุเรียนชุดนี้ชุดนี้จะตัดช่วงประมาณไม่เกินกลางเดือนเมษาชุดลูกใหญ่นี้นะครับอืก็หมดแต่พอข้ามมามันจะเป็นชุดนี้ชุดนี้ก็ตัดประมาณวันที่ 15 20พฤษภาจะเป็นชุดใหญ่ที่เขาว่าชุดใหญ่แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ในโดยรวมที่ผมวิ่งดูทุเรียนผมว่ามันทยอยออกปีนี้พี่เกดว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ราคาปีนี้น่าจะไม่น่าเกียดครับเพราะอย่างชุดพฤษภาก็น่าจะไม่ต่ําจากร้0ยถึงร้อใช่ครับเพราะเหมือนชุดเมษาที่ว่ามันต่างกันตอนนี้ก็คือว่าทุเรียนริมฝั่งทะเลกับทุเรียนที่ว่าอยู่บนเนินอันนี้ วันมันจะต่างกันของการแก่ของลูกทุเรียนตัวแปรของราคาจะอยู่ช่วงที่ว่าวันที่5้าถึงสิเมษายนนี้อยู่ที่ว่าลงลงหรือว่าคนที่ว่าเหมือนสายงานตัดที่หมอทุเรียนเก็บไว้เองอ่ะครับเขาจะตัดเนื้อไหนกันตัวแปรมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเขาตัดเนื้อแก่ยังไงก็ราคาไม่ลงอยู่แล้วครับทําไมคนชอบมาแบบเหมาส่วนไว้แล้วพอราคามันต่างเยอะก็มาขอต่อชาวสวนเงี้ยอันนี้ผมก็เป็นคนตัดเรียนผมผมไม่ใช่คนเหมาแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเหมือนกับว่า สายงานตัดเขาไม่แข็งหรือเขาหาของไม่ค่อยได้ก็เ,เลยจําเป็นที่จะต้องเหมาจองสวนไว้แย่งกันไหมคะปีนี้ปีนี้น่าแย่งอยู่แล้วครับเพราะลงมันเกิดขึ้นเยอะเรื่องทุเรียนราคาทุเรียนเลยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับเท่าที่เราดูด้วยสายตานี่เยอะเยอะแค่ไหนคะลงเหรอลงก็เฉพาะในสมาคมเห็นได้ข่าวว่าอยู่ประมาณพันหรือพันนิดนิด,นดแล้วนอกสมาคมอีกมันก็อยู่ประมาณพันฝ่าลงอยู่แล้วครับปีนี้ในฐานะที่เราก็เป็นคนตัดทุเรียนที่เราแบบว่าเออเนื้อหนึ่งเนื้อสองมาตลอดน่พี่ กลัวไหมกับเหตุการณ์ที่แบบว่ามือใหม่จะเข้ามาทําให้ตลาดเสียอะไรอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่นิดหน่อยครับเพราะทุเรียนอ่ะจะได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ปลายมีดของคนตัดทุเรียนเองครับอืมแล้วพี่อยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบตัดทุเรียนเหมือนกันไหมก็อยากให้พี่พี่น้องๆเพื่อนๆที่ว่าตัดทุเรียนนะครับว่า พยายามรักษาคุณภาพกันนิดนึงถ้าคุณภาพได้ปีนี้ยังไงราคาคนสวนก็สบายใจอยู่แล้วทุเรียนปีนี้ก็ภาพรวมมันก็หายไปเยอะนะครับแต่ว่าแปลงสาวๆแปลงใหม่ๆที่ว่าเป็นขึ้นมาก็พอมีจํานวนอยู่ก็เท่ากับหายไปไม่เยอะอยู่ประมาณ70-80%คนที่สําคัญอีกคนหนึ่งก่อนที่ทุเรียนจะเข้าลงนี่ก็คือมือตัดใช่ไหมพี่ใช่ครับมันต้องเกาจากพวกเฉพาะทีมงานชุดตัดคนตัดเรียนก่อนครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบ ตัดทุเรียนเหมือนกันไหมก็อยากให้พี่พี่น้องๆเพือพ่อนๆที่ว่าตัดทุเรียนนะครับว่าพยายามรักษาคุณภาพกันนิดนึงถ้าคุณภาพได้ปีนี้ยังไงราคาคนสวนก็สบายใจอยู่แล้วครับอันนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตทุเรียนไทยเลยนําทุเรียนอ่อนไปประเทศจีนเนี่ยพอไปถึงมันก็ทําให้เสียชื่อเสียงของทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็คือมันมีการสื่อสารการันรวดเร็วเนาะ ตอนนั้นพอมันเสียออกมาก็มีการโพสลงโซเชียลอะไรเงี้ยนะครับเอ,เออมันต้องเป็นผมผมใช้คําว่าทฤษฎีสมคบคิดนะครับคือมันต้องมีความร่วมมือกันของคนสามกลุ่มก็คือลงมือตัดแล้วก็ชาวสวนเนะี่ยสามคนต้องร่วมมือกันมันถึงจะเกิดทุเรียนอ่อนถ้าเราตัดคนใดคนหนึ่งออกก็จะไม่มีทุเรียนอ่อนนะ